สวัสดีค่ะมากินข้าวราดจานเดียวค่ะต้มจืดวุ้นเส้นนะคะกับเต้าหู้นะคะเต้าหู้ไข่นะคะกับหมูทอดอีกนะคะนี่นะคะหมูทอดนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะกินกันได้เลยนะคะข้าวราดจานเดียวจ้าข้าวราดจานเดียวนะคะมากินกันได้เลยนะคะน้ำปลาหน่อยนะคะก็เป็นคนที่ชอบกินข้าวราดจานเดียวนะคะอันนี้เราก็ทำเมื่อเช้านั้นนะแล้วเราก็ทอดหมูไปด้วยนะคะเดี๋ยวเพราะว่าจิ้มเผ็ดมากมันก็ไม่ดีนะมันปวดท้องก็เลยกินข้าวราดจานเดียวค่ะวุ้นเส้นต้มจืดแล้วก็ตักกินก็ได้ค่ะวุ้นเส้นอ่ะหมูนะคะหมูทอดนะคะนี่ค่ะหมูสันคอค่ะมาทอดกินง่ายๆค่ะแล้วคู่ไข่อร่อยกินแบบไม่ต้องเผ็ดนะคะถ้าเราเป็นโรคกระเพาะใช่ไหมกินแบบง่ายๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เหมือนคนคนบ้านนอกแต่ก่อนนะคะเขาไม่ค่อยต้มจืดเป็นเส้นเท่าไหร่นะคะเขาส่วนมากจะเป็นผัดหรือว่ายำนะคะหรือว่ายำนี่ค่ะอร่อยเลยนะคะราดทีเดียวก็จบต้องกินในลักษณะแบบนี้นะคะมันอร่อยหมูนี่หมักนะคะหมูหมักสักพักหนึ่งแล้วก็เอามาทอดนะคะมันจะอร่อยมันจะนุ่มติดมันหน่อยนึงถ้าติดมันหน่อยนะคะกินแบบนี้นะคะหรือว่าตักเป็นวุ้นเส้นเป็นที่ถ้วยแล้วตัวผู้ขายตัวผู้ขายอร่อยข้าวราดจานเดียวต้มจืดวุ้นเส้นหมูทอดนะคะกินง่ายดีใส่ผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวนี่หมูสับแต่สับไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะเอาพอประมาณกำลังกินค่ะอร่อยเขาบอกต้มจืดเป็นเส้นคุณว่าต้มจืดแล้วก็ตอกไข่เข้าไปนั้นมันจะบูดง่ายเสียง่ายเสียง่ายด้วยวุ้นเส้นถ้ามันยาวเราก็ตัดก่อนที่ลงเราก็ตัดให้มันเล็กๆหน่อยนะคะเวลาเราจะกินมันก็จะกินได้ง่ายนะคะกินง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องยืดเยอะนะคะหมดแล้วนะคะคุยกันคุยไปคุยมานะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะอันนี้จะเป็นคลิปไม่ยาวนะคะแล้วว่าวันนี้เรามากินอะไรวันนี้เรามากินค่ะต้มจืดนะคะวุ้นเส้นนะคะ
เต้าหู้นะคะหมูสับนะคะแล้วก็เป็นหมูทอดนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายจ้า